ตัวเลขโดยรวมวันนี้บวกขึ้นมา1คนตัวเลขอาจจะดูเล็กค่ะแต่1คนนี้เป็นโจทย์ท้าทายอย่างมากหลายๆจังหวัดคงจะต้องไปคิดหาวิธีการเตรียมรับมือเพราะว่า1คนที่บวกขึ้นมาที่เชียงใหม่นั้นเดินทางมาจากภูเก็ตตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีคนที่เดินทางออกจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนาไปหลายหมื่นคนนะครับแต่ยังดีที่กรณีนี้ผู้ติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเขาถึงที่ภูเชียงใหม่แล้วเนี่ยอสมได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่มาถึงเลยครับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม1คนนะครับเป็นชายอายุ39ปีมีอาชีพเป็นช่างศักดิ์อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่1พฤษภาคมเขาเดินทางออกจากภูเก็ตด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากับภรรยาและลูกสาวครับแล้วก็แวะพักค้างคืนที่นครปฐม2พฤษภาคมเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านและกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เข้าไปตรวจในเชิงรุกนะครับจากนั้นระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านวันที่3ถึง12พฤษภาคมก็ได้ออกไปหาซื้ออาหารในพื้นที่ใกล้กับบ้านพักเขาบอกว่าเขาได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนภรรยาหรือลูกลงจากรถไปซื้อและที่ผ่านมาไม่มีอาการป่วยหรือเป็นไข้จนกระทั่งก่อนถึงวันที่14พฤษภาคมก็เริ่มมีอาการอาสาสมัครก็เลยบอกให้เขาไปตรวจเชื้อครับจนมาพบว่าวันที่14พฤษภาคมผลตรวจออกมาบอกว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์และขณะนี้ได้เก็บสารคัดหลั่งของบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะภรรยาและลูกไปตรวจเชื้อด้วยแต่ก็ยังไม่พบว่าติดเชื้อครับให้ผู้ติดเชื้อรายนี้ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเรียนว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่1นะครับมาถึงที่เชียงใหม่ในวันที่2นะครับแล้วก็ได้มีการรายงานตัวนะครับกับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทีมงานโควิดหมู่บ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการบันทึกรายการบุคคลเข้าแอปไทย QM ในวันที่4ล่าสุดมีผู้ที่เดินทางจากภูเก็ตไปถึงเชียงใหม่เนี่ย149คนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อ131คนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการดำเนินการพร้อมกับเพิ่มมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอสม.ต้องทำงานเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อกลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากผู้ป่วยที่พบล่าสุดนั้นไม่แสดงอาการป่วยใดๆออกมาสำหรับการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเชียงใหม่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ34วันที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่41คนเสียชีวิต1คนรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว39คนนะครับก่อนหน้านี้ที่ภูเก็ตเนี่ยมีคนเดินทางออกมาหลายหมื่นคนทีเดียวตั้งแต่จังหวัดเริ่มให้กลับภูมิลำเนาได้และเคสที่เชียงใหม่เนี่ยน่าสนใจตรงที่ไม่ได้แสดงอาการเลยก่อนหน้านี้นะครับจนมาถึงวันที่14พฤษภาคมถึงได้ไปตรวจเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆจังหวัดอาจจะต้องไปดูให้ดีว่ามีใครที่เดินทางออกจากภูเก็ตแล้วตอนนี้กักตัวอยู่หรือไม่นะครับเรื่องของ